ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถมอเตอร์ไซค์เมื่อใช้งานเป็นนานๆระบบการสะเทือนก็มักจะมีอาการผิดปกติหรือเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานตามต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพถนนทรุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะๆระบบการสะเทือนหรือโชคอัพนั้นก็จะเสียเร็วกว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานบนท้องถนนที่มีพื้นผิวถนนที่ดีซึ่งอาการที่จะพบเจอบ่อยๆก็คือรถมอเตอร์ไซค์จะมีอาการกระเด้งและแข็งกระด้างเวลาลงหลุมบางทีกระแทกหนักๆก็เล่นเอาซะปวดหลังกันเลยทีเดียวส่วนอาการที่ว่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรนั้นตามมาดูกันเลยครับอาการที่ว่ามานี้สาเหตุหลักเลยก็คงจะหนีไม่พ้นระบบการสะเทือนที่เสื่อมสภาพนั่นเองซึ่งต้นเหตุก็มาจากสิ่งต่างๆคือโชคแตกโชครั่วแกนโชคคดหรืองอซึ่งถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ชำรุดแน่นอนว่ามันจะทำให้เกิดอาการกระเด้งกระด้างอย่างที่เราพูดถึงไปเมื่อตะกี้โดยเราสามารถสังเกตอาการผิดปกตินี้ได้จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนที่มีหลุมมีบ่อเยอะๆการขับขี่ขึ้นทางต่างระดับเช่นคอสะพานรวมไปถึงช่วงเวลาที่เข้าโค้งก็มีผลกระทบเช่นกันเหตุก็เพราะการควบคุมรถจะทำได้ยากกว่าปกติส่วนวิธีการสังเกตแบบง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือสังเกตที่อุปกรณ์เช่นถ้าเห็นว่ามีคราบของเหลวติดอยู่ที่แกนโชคนั่นก็สันนิษฐานได้เลยว่าโชคอาจจะรั่วแล้วทางแก้สำหรับเรื่องนี้ก็คือถ้าหากมีความจำเป็นยังต้องใช้งานรถอยู่ในช่วงนั้นก็ควรใช้รถด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วโดยเด็ดขาดเมื่อเรามีเวลาว่างก็ควรนำรถไปซ่อมด้วยนะครับอย่าปล่อยปะละเลยมิเช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับเราในอนาคตได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่